ี๋ยวก่อนคุณผมว่าให้ผมขับดีกว่าไหมเดี๋ยวโดนตำรวจเป่านะไม่เป็นไรอ่ะฉันขับเองได้เอานะให้ผมขับคุณยังไม่คาดเบลเลยอ่ะเดี๋ยวผมคาดให้นะนั่นเรื่องคุณนี่ดูแลสาวๆดีแบบนี้นี่เองถึงว่าเย็บแพทถึงติดคุณหนึบขนาดนี้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับผมก็แค่อยากจะดูแลเพื่อนของแพทให้ดีที่สุดเหมือนกับที่ผมดูแลแพทไงทำอะไรหิวอะค่ะเขาเลยลงมาหาอะไรกินตกใจมั้ยนึกว่าบ้านฉันมีพวกลักกินขโมยกินแอบเข้ามาที่คุณแม่พูดว่าลักกินขโมยกินเนี่ยคุณแม่หมายถึงลูกสาวคุณแม่หรือเปล่าคะนี่อย่ามายอกย้อนก้าวร้าวกับฉันนะแล้วฉันก็ไม่ใช่แม่เธอด้วยเอ้าก็เปิดก่อนนี่แอบกินนี่มันก็อร่อยดีนะจะมากินด้วยกันไหมล่ะเดี๋ยวทำให้ต้องมาอยู่กับฉันเอ้าทำไมยังไม่นอนอีกละดึกป่านนี้แล้วทียังไม่กลับเลยค่ะเขาไปไหนอีกล่ะเขาบอกว่าเขามีนัดรับเลี้ยงลูกค้าแล้วแพทก็บอกว่าให้รีบกลับป่านี้ยังทะเลทลายอยู่อีกคอยดูนะถ้ากลับมาแล้วก็คุณแม่ไปไหนมาคะทำไมกลับมาดึกขนาดนี้ก็ไปบ้านเพื่อนมาน่ะพอดีคุยเพลินไปหน่อยเฮ้ยเมื่อกี้เจอนางปากดีนั่นในครัวคุยของกินอยู่เกลียดมันนักปากดีถ้าทางจะอยู่ร่วมบ้านกันไม่ได้แล้วอีนางเทียนสีใช่ไหมคะแต่อย่างน้อยก็ยังดีนะคะคุณแม่ที่มันอยู่ที่เนี่ยแพทจะได้มั่นใจว่าคืนนี้มันไม่ได้ไปไหนกับทีโอ้ยแพทเราก็ห่วงอยู่เรื่องเดียวเนี่ยไปนอนไปเราจะให้ห่วงอะไรล่ะคะมีหมดทุกอย่างแล้วอะสมบัติก็ไม่ต้องห่วงเงินก็ไม่ต้องห่วงงานก็ไม่ต้องห่วงแล้วโอเคถ้าไม่มีเรื่องอะไรต้องห่วงแล้วก็ไปนอนเดี๋ยวสามีเรากลับมาแล้วก็รู้เองไปนอนเฮ้ย
ไปไหนมาไปหาอะไรกินอ่ะก็หิวอ่ะเออฉันเจอแม่คุณเนี่ยนะมาด่าฉันว่าเป็นพวกลักกินขโมยกินก็คุณย่องลงไปหาของกินตอนดึกๆอะไรเนี่ยเข้าข้างแม่คุณเหรอเปล่าคุณก็มองให้มันเป็นเรื่องขำๆสิคนเกลียดกันอ่ะมันขำไม่ออกหรอกนะเทียนสีผมขอร้องนะคุณช่วยอดทนหน่อยอย่าเพิ่งฉีกสัญญาไม่งั้นผมจะยึดบ้านโหหน้าเลือดพูดมาได้ไงฮะฉีกสัญญาคนอะไรใจดำที่สุดเลยอ้าวเดี๋ยวก่อนนี่คุณจะทำอะไรเนี่ยฉันนอนตรงนี้ไม่อยากมากับคนใจร้ายเฮ้ยจะลงไปนอนข้างล่างทำไมขึ้นไปนอนบนเตียงด้วยกันสิไม่คุณข้างล่างพื้นมันแข็งนอนไม่สบายหรอกอย่ามายุ่งฉันจะนอนนี่นี่คุณจะไม่ขึ้นมาใช่ไหมไม่อยากยุ่งกับคนใจร้ายแน่นะเออได้งั้นผมลงไปนอนด้วยเฮ้ยเฮ้ยหยุดไม่โอ๊ยคุณเคลียร์คุณหน่อยสิหลังผมชนเตียงอ่ะเจ็บนี่ไปไกลเลยนะไปไกลฉันไม่ชอบอยู่ใกล้คนไหนก็มันมีที่อยู่แค่นี้ไม่เอาอย่ามานอนตรงนี้คุณไอ้ที่จริงตรงนี้ก็นอนสบายเหมือนกันนะผมเพิ่งรู้ว่านุ่มจังเลยอ่ะอีป้าไอ้คืนโอ๊ยนอนอยู่นิ่งๆไม่เอาแล้วเดี๋ยวฉันยอมไปนอนข้างบนแล้วอย่ามานอนตรงนี้ปล่อยไม่เอาอ่ะคืนนี้ผมจะนอนตรงนี้แหละสบายดีไปนอนข้างบนโอ้เก็บความรักไว้ในใจฉันเพราะความเป็นจริงมันอาจเป็นไปไม่ได้ที่จะรักเธอที่จะรักกันคุณรู้ไหมสมัยผมอยู่เมืองนอกเนี่ยผมทำสตูทานเองด้วยนะเอาไว้ว่างๆทำให้ทานอร่อยมากเลยก็น่าเชื่ออยู่หรอกนะไข่ดาวสวยดีเนาะ แหมหอมจังเลยนะครับนี่ทำกันบนห้องยังไม่พออีกเลยยังไงถึงกับต้องตามลงมาทำบนโต๊ะอาหารเนี่ยคนแบบนี้เขาจะอายใครล่ะคะคุณแม่อาชีพเก่าๆปกติก็ทำกับใครๆไปทั่วอยู่แล้วแพทพูดอะไรเกรงใจพี่บ้างสิหมาใหญ่เมื่อคืนกลับมากี่โมงคะหมาน้อยรอจะหลับไปเลยอ่ะคือพอดีเมื่อคืนหมาใหญ่ติดเคลียร์งานนิดนึงอะจ๊ะเอาเป็นว่าเราทานอาหารเช้ากันก่อนดีกว่าไหมมื้อนี้ผมทำเองด้วยนะครับคุณแม่ไม่ทานค่ะไม่ได้อยากจะนั่งร่วมโต๊ะกับใครที่มาเนี่ยมีเรื่องจะประกาศแพทท้องอะไรนะหมาน้อยท้องเหรอใช่ค่ะหมาใหญ่จริงหรือเปล่าหมาน้อยจริงค่ะหมาน้อยหมาน้อยไม่พูดเล่นนะดีใจไหมคะดีใจสิคะหมาน้อยเอาเป็นว่ายินดีด้วยนะแล้วนี่แพทฝากท้องหรือยังอ่ะยังค่ะคุณแม่คะแพทต้องทำยังไงบ้างคะก็ท้องก็ไปฝากท้องให้เป็นเรื่องเป็นราวสิหมาใหญ่ดีจังเลยนะคะต่อไปเนี้ยเราจะมีสายใยที่แน่นแฟนไม่มีใครที่มันจะมาแย่งเราได้แล้วล่ะค่ะโอ้อย่างนี้หมาน้อยท้องก็ต้องไปฝากคันกับสัตวแพทย์สิคะคุณแกว่าอะไรนะจำไม่ได้อะแต่ไงก็ยินดีด้วยนะคะหมาใหญ่หมาน้อยดีใจใช่ไหมคะดีใจสิคะดีใจที่สุดในโลกเลย
ตัวเล็กอย่างน้อยนะวันนี้น้องสาวคุณก็คงลากนายทีรัตไปโรงพยาบาลฉันก็ทำงานได้อย่างปลอดภัยอีกหนึ่งวันผมก็ได้ทำงานอย่างสบายใจอีกหนึ่งวันเหมือนกันต่างคนต่างปลอดภัยนี่คงเหลือแต่อเลสนะไม่รู้ว่าจะเอาน้ำกรดเนี่ยมาสาดฉันหรือเปล่าอ่ะนี่คุณยังไงก็ดูให้ด้วยแล้วกันนะแต่ผมว่าไม่หรอกเพราะว่าธุรกิจของพ่อเขายังต้องพึ่งธนาคารของเราโอเคโอเคเบื่อไหมไม่เป็นไรค่ะคุณอยากได้รถใหม่ไหมล่ะเดี๋ยวผมซื้อให้อะไรคุณว่ารถฉันก็มีจอดอยู่ที่บ้านยังไงคะคุณจะซื้อรถให้ฉันเหรอทุกวันนี้คุณก็จับฉันยัดขึ้นรถไปที่ทำงานอยู่ทุกวันแล้วอ่ะไม่ได้ขับรถหรอกทำไมคุณผมขับให้แล้วคุณนั่งเฉยๆสบายกว่าตั้งเยอะไม่ดีเหรอแคนเดิลสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสวัสดีค่ะคุณดำรงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดำรงขออนุญาตแนะนำอย่างเป็นทางการนะครับนี่คุณเทียนศรีวรัตนานนท์ภรรยาของผมเองครับขอโทษนะครับแต่งงานกันเมื่อไหร่เหรอครับคุณทิวาเงียบเชียบไม่ได้ยินข่าวขอโทษที่ไม่ส่งข่าวนะครับสวัสดีค่ะคุณทิวาเอ้าอลิสคุณมาด้วยเหรอผมไม่เห็นเลยจะเห็นได้ไงล่ะคะตาคุณบอดไปแล้วตั้งแต่คว้าสาวไซส์ไลน์มาเป็นเลขาจนกระทั่งเป็นภรรยาสาวไซส์ไลน์ตายจริงเดี๋ยวก่อนนะคะไม่ตายค่ะฉันไม่ใช่สาวไซส์ไลน์ค่ะทำงานสุจริตไม่ได้ขายค่ะคุณอลิสคะไม่มีอาชีพไหนต่ำหรอกนะคะถ้าจิตใจของคุณเนี่ยมันไม่ได้ต่ำลงไปด้วยไม่เหมือนครอบครัวของใครบางคนหรอกนะคะเปิดบ่อนต่ำตมตรงประดาเทียนศรีแกพูดเรื่องอะไรอ่ะก็พูดเรื่องงานไงงานที่มันต้องใช้สมองใช้แรงกายทำอ่ะไม่เหมือนคุณหรอกนะเอาตัวเข้าแรกพอไม่ได้อ่ะเราก็ผ่านใช่ไหมคะเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับคุณนฤทธิ์คุณดำรงจะเล่ามาทำไมเนี่ยยังไม่ทันมีเรื่องเลยคุณวาคุณแบบนี้เขาเรียกว่ายังไม่มีเรื่องอีกเหรอคุณไปด่าเขาหน้าเสียขนาดนั้นนะคุณวาคุณไม่ได้ยินหรือไงคะเขาว่าดูถูกฉันแล้วก็ยังจงใจแหกหน้าคุณด้วยนะหน้าผมจะแหกก็เพราะคุณนี่แหละคุณนี่ไม่กลัวแล้วเหรอเขาจะมาสาดน้ำกรดเนี่ยฮะช่วยไม่ได้นี่ก็มันจุดไฟก่อนทำไมล่ะฉันเคยบอกแล้วไงเทียนอย่างฉันน่ะใครแรงมาฉันก็แรงกลับจ้ะงั้นไปหาอะไรกินให้ใจเย็นๆก่อนดีกว่าเนาะเฮ้ยไม่ต้องร่วมหรอกไม่ต้องจับแล้วไม่มีใครเห็นแล้วคุณมาแล้วทำไมพี่ชายอยู่ถึงเลือกมันล่ะมันก็คงใช้มารยาของผู้หญิงชั้นต่ำมาทำให้พี่วานหลงมันสิมารยาผู้หญิงชั้นต่ำเอาเตยจ๊ะรวมอะไรค่ะคุณเชียงศรีเลือกมาก็สวยเชียวขอบใจมากนะจ๊ะคุณเชียงศรีจะไหว้พระเหรอคะ
ห้องพระใหญ่เนี่ยจะต้องขอกุญแจคุณผู้หญิงก่อนนะคะบางทีห้องก็ล็อกค่ะโอ๊ยไม่ต้องห่วงหรอกฉันไม่ขึ้นไปไหว้หรอกฉันจะไปไหว้แม่จ้ะอ๋อค่ะค่ะเตยจ๊ะนาด้วงเขาเป็นคนยังไงอ่ะนาด้วงเป็นคนดีค่ะอืมคนดีฉันก็ว่างั้นอยู่เนาะทั้งสารภาพจริงๆแล้วเนี่ยนาด้วงเนี่ยเขาคิดที่จะหนีก็ได้เนาะใช่ไหมเตยนาด้วงขับรถที่บ้านนี้มาเกือบ10ปีแล้วมั้งคะพอเกิดเรื่องขึ้นคุณผู้หญิงก็เลยสงสารนะคะก็เลยรับส่งเสียเลี้ยงดูลูกสาวของนาด้วงให้เรียนหนังสือต่อนะคะแล้วลูกสาวนาด้วงเนี่ยเขาพักที่นี่ป่ะจ๊ะไม่ได้พักที่นี่ค่ะหรอนักบัญชีหนุ่มเสียชีวิตในรถคาดขาดอากาศหายใจนายธินกรเสียชีวิตมาแล้วกว่า12ชั่วโมงพบต่อสายยางจากถ้วยเสียเข้ารถตกลงเกิดอะไรขึ้นกับพ่อกันแน่แม่บอกว่าพ่อประสบอุบัติเหตุไงกลับเร็วจังคะเขาให้ผมออกจากงานให้คุณออกจากงานมาพบใครคะเอกสารจากธนาคารครับคุณเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยผมเรียกตั้งหลายครั้งเปล่าไม่ได้เป็นอะไรแล้วคุณมาทำไมอ่ะผมก็มาตามเมียคุณมาผมช่วยถือไม่ต้อง
ขังไหมเนี่ยบอกว่าไม่ต้องถือช่วยโอ้ยตามใจเออคุณอยู่คนเดียวทำไมไม่รู้จักล็อกบ้านฮะคราวหน้าผมไม่ให้มาแล้วนะก็เราจะทำไมอ่ะนี่มันบ้านฉันนี่ฉันจะมาเมื่อไหร่ก็มาก็ได้ทำไมมาก็ได้แต่คุณให้ผมมาด้วยแล้วกันคุณอย่าลืมสิบ้านภรรยาก็เหมือนบ้านสามีนะหรอถ้าอย่างนั้นฉันจะบอกว่าบ้านคุณน่ะก็เหมือนบ้านฉันเป็นไงหนาวมาผมยอมนะโอ๊ยทำเป็นพูดโถอย่างกับแม่คุณน้องคุณจะยอมงั้นน่ะน้องเขยด้วยไม่รู้จะยอมหรือเปล่านี่คุณดูเหมือนว่าคุณจะแคร์มากเลยนะไอ้นายธีรัตน์เนี่ยทำไมถึงเหรอผมหวังว่าคุณจะไม่ได้แคร์เขาจริงๆนะเพราะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ผมจะทำไมจะทำไมพี่จะทำอะไรฮะทำไมผมก็จะเปลี่ยนการแต่งงานจากนิตินัยเป็นพฤตินัยสักคืนนี้เลยดีไหมป้านี่คุณเดี๋ยวสิอะไรลูกอะไรก็ไม่จบเลยทำไมหลบไปไม่หลบไม่นี่โอ้ยนี่คุณหมัดคุณมันเบามากเลยรู้ไหมต้องฝึกอีกเยอะเลยเดี๋ยวผมสอนให้เอาไหมไม่หลบเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณโอ้ยนี่คนบ้าคุณไหนไม่จะได้อะไรเลอะเทอะหนักชะมัดเลยคุณลืมกระเป๋ารอด้วยสิ